ที่ต้องร่วมแสดงความยินดีนะคะสำหรับไมค์ภาคภูมิและอโปณัฐวินค่ะเขาภูมิใจมากนะคะที่ซีรีส์ Kin Post The Series ประสบความสำเร็จนะคะในฐานะที่เป็นนักแสดงเขาก็สนับสนุนความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกันค่ะไมค์ภาคภูมิและอโปณัฐวินนักแสดงนำจากเรื่อง Kin Post The Series ขอบคุณแฟนๆที่ให้การชื่นชมและสนับสนุนซีรีส์จนประสบความสำเร็จติดอันดับความนิยมใน Twitter ทุกสัปดาห์ในฐานะที่เป็นนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของเพศเดียวกันทั้งคู่ขอร่วมสนับสนุน LGBTQ+ หรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยทั้งคู่มองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ควรได้รับการสนับสนุนทางนิติในด้วยและมองว่าปัจจุบันทั่วโลกสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแล้วความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงามพูดถึงในเชิงนิติในที่มาซัพพอร์ตความรักแล้วกันหลายๆอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิติในที่มาซัพพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตเรื่องไพรมันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้น LGBTQ+ เขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นปกติถ้าในเชิงนิตินายเหมือนที่พี่มายว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถทำธุรกรรมร่วมกันได้นอกจากนี้อโปยังรู้สึกภูมิใจที่ความนิยมของซีรีส์กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือแรงขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมมีแฟนๆตามรอยซีรีส์ไปในสถานที่ต่างๆบางคนก็ตามรอยสถานที่ที่อโปเคยไปเที่ยวอาทิพระนครเยาวราชรวมถึงการที่อโปชอบปฏิบัติธรรมก็ทำให้แฟนๆเริ่มสนใจในเรื่องนี้ด้วยผมแบบประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามันมีคนแบบว่าเขียนมาว่าแบบตามรอยคินพอชแบบเป็นเว็บแนะนำเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีภาพคินพอชแล้วก็จะมีภาพแบบวัดหรือสถานที่ต่างๆเงี้ยเรารู้สึกประทับใจนะที่ที่เราไปเรารู้สึกแบบเราชอบอะแล้วมันดีมากเลยแล้วถ้าคนที่ได้ไปเขาคงก็มีความสุขเหมือนที่เรามีในวันนั้นแน่ๆเลยแตงโมปลาแห้งเหรอเฮ้ยผมประทับใจนะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่แบบมันหายากเนี่ยจากความสำเร็จของซีรีส์ทีมนักแสดงจะเดินสายเปิดการแสดงพิเศษทั้งในเอเชียและในต่างประเทศโดยใช้ชื่อโครงการว่า Kin Post The Series World Tour 2022ประเดิมเปิดการแสดงแรกที่กรุงเทพในวันที่24กรกฎาคมนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ